ทนายนิดาราดังพรีเซนเตอร์ด็อกเตอร์จิวขึ้นโรงพักเข้าขอบคุณทีมตำรวจที่ช่วยจับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวปลอมเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่17พฤศจิกายนที่บก.ป.ค.บ.มาริโอเมาเรอร์คริสหอวังและแพทณปภาพร้อมกับทีมงานทนายเจมจะเข้าไปพบผู้บังคับการประคบผู้กำกับการกิโลกรัม4และทีมตำรวจที่จับกุมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวปลอมเพื่อขอบคุณที่ช่วยจับกุมผู้ต้องหาได้พรีเซนเตอร์ด็อกเตอร์จิวขอบคุณปคมวันนี้17พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบก.ป.ค.บ.พันตำรวจเอกสารุจแขวงโสภารองผู้บังคับการป.ค.บ.พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนันท์สารถวัลย์แพทย์ผู้กำกับการ4บก.ป.ค.บ.แถลงผลการจับกุมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวปลอมกว่า 5,000 รายการโดยมีนายมาริโอเมาเรอร์คริสหอวังและแพทณปภาตันตระกูลร่วมแถลงข่าวเพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่พันตำรวจเอกสารุจกล่าวว่าสืบเนื่องเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวเดินทางมาแจ้งความปคบหลังพบมีบุคคลแอบอ้างขายสินค้าปลอมผลิตภัณฑ์ของตัวเองแพร่ระบาดในโลกออนไลน์จึงดำเนินการสืบสวนติดตามตรวจค้นและจับกุมคนลักลอบจำหน่ายจำนวนหลายรายการต่อมาเจ้าของผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์จิวได้มาตรวจสอบพบว่าสินค้าที่จับกุมเป็นของปลอมโดยเจ้าหน้าที่จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อดำเนินการเอาผิดผู้ขายสินค้าปลอมตามกฎหมายต่อไปด้านคริสหอวังเปิดเผยว่าตนเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์นำกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมาพบว่าสินค้าปลอมแพร่ระบาดในท้องตลาดออนไลน์จำนวนมากตามรู้สึกเป็นห่วงประชาชนหากเกิดนำไปใช้อาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าส่วนทางแพทณปภากล่าวว่าสินค้าดังกล่าววางขายตลอด7ปีโดยตัวแทนจะมีบัตรสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวพบว่ามีสินค้าปลอมกว่า 5,000 รายการตนเป็นห่วงแทนผู้บริโภคอาจเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายหากสงสัยสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน LINE @dr.jillinfo